วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอีไฟภารกิจพิชิตไทยนะคะรายการที่จะช่วยให้ทุกท่านนะคะป้องกันและพิชิตภัยใกล้ตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคุณค่ะและในวันนี้นะคะนุ้ยก็ยังอยู่ที่ Community Mall นะคะ The Nine Neighborhood Center หรือว่าเรียกสั้นๆนะคะว่า The Nine พระราม9ค่ะที่นะคะนอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งของกินอร่อยนะคะยังเป็นแหล่งรวมการศึกษาด้วยมีทั้งโรงเรียนดนตรีโรงเรียนกิจกรรมด้านกิจกรรมนะคะดังนั้นที่นี่ก็จะเป็นที่เพลิดเพลินมากค่ะสามารถมาเดินเที่ยวกันได้เลยทั้งครอบครัวแล้วยังใจกว้างค่ะครอบครัวที่ว่านะคะรวมไปถึงสมาชิกตัวน้อยๆน้องหมาน้องแมวนะคะก็มาเดินชิลที่นี่ได้เลยค่ะค่ะและสำหรับภัยในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นภัยที่เห็นได้ทุกวันเลยตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันไกลตัวหรือเปล่าเพราะว่าภัยนี้นะคะเป็นภัยที่เกี่ยวกับยาเสพติดค่ะซึ่งยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ออกผลกระทบหรือว่าไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้เสพเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงคนรอบข้างด้วยเนื่องจากว่าผู้เสพยานะคะก็จะไม่สามารถควบคุมสติได้แล้วหนักเข้าก็สามารถที่จะกลายเป็นผู้ร้ายนะคะไปทำร้ายคนอื่นหรือว่าอาจจะควบคุมสติไม่อยู่จนไปทำร้ายคนรอบตัวค่ะเหตุการณ์ในวันนี้นะคะต้องเล่าเลยว่าน่ากลัวจริงๆก็เพราะว่ามีคนที่เมายาบ้าค่ะเมายาบ้าแล้วควบคุมตัวเองไม่อยู่แต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นผู้เคราะห์ร้ายนะคะก็ถูกจับที่เป็นตัวประกันแค่คิดก็เสียวแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะลองไปดูที่ VTR เลยค่ะยาเสพติดเนี่ยไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้เสพนะคะแต่ว่าคนรอบข้างก็พานเป็นอันตรายไปด้วยนะคะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับน้องเขาแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนต้องมาฟังจากปากน้องเลยค่ะขอต้อนรับน้องผู้เคราะห์ร้ายค่ะโอ้โหต้องพูดแบบนี้เพราะเคราะห์ร้ายจริงๆนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแวนด้าค่ะอะไรนะคะแวนด้า
น่ากลัวจังเลยต้องให้น้องเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างก็คือจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะหนูกำลังไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วพอซื้อเสร็จก็ออกมาเจอผู้ชายคนนึงนั่งนอนอยู่หนูก็เอ๊ะคนเมาหรือเปล่าหนูก็ทำเป็นไม่สนใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เดินผ่านไปแล้วอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นมาวิ่งเข้ามาล็อกคอหนูนะคะเขาเอามีดมาจี้หนูนะคะหนูก็ทำอะไรไม่ถูกทั้งดิ้นทั้งร้องให้คนมาช่วยนะคะแต่ผ่านไปนานสักพักเลยอะค่ะคนก็เริ่มมามุงดูก็มีหลายคนนะคะที่พยายามเนี่ยมาเกี้ยกล่อมเขาให้ปล่อยตัวหนูไปแล้วจนพอสุดท้ายตำรวจมาถึงอะค่ะตำรวจก็ใช้จังหวะที่คนร้ายเผลอก็ปล่อยให้คนร้ายเผลอหนูก็ได้ช่วยความช่วยเหลือจากตำรวจนะคะโหเป็นเรื่องที่ดูอาการยังตื่นเต้นอยู่ยังกลัวอยู่เลยไม่เพราะว่ามันเหมือนกับสู้กับคนที่ไม่มีสติแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเขามีมีดด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมีดหรืออาวุธของเขาเนี่ยมันจะมาโดนเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องถามว่าวันนั้นน้องได้ต่อสู้ไหมหรือว่าปล่อยทำอะไรไม่ถูกเลยอะค่ะก็ปล่อยก็พยายามช่วยขอความช่วยเหลืออย่างเดียวเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะคะแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วเป็นประจำบนข่าวหน้าหนึ่งดังนั้นในวันนี้ค่ะในเมื่อน้องมาแล้วนะคะมาร่วมพิชิตภารกิจกับเราดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญในด้านของศิลปะป้องกันตัวจะมาสอนเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะรู้วิธีป้องกันตัวก่อนสำหรับตัวเราแล้วดีไม่ดีนะคะผู้ชมที่ติดตามอยู่ก็จะได้รู้ด้วยว่าเอ๊ะเผื่อเกิดเจอเหตุการณ์แบบน้องเขาเพราะว่าน้องบอกว่ามีหลายคนก็พยายามจะช่วยแต่ก็ไม่รู้จะทำไงดีอย่างน้อยก็เป็นความรู้ติดตัวแต่ว่าจะเป็นโค้ชคนเก่งนะคะในเรื่องของศาสตร์ศิลปะป้องกันตัวแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามต่อในเบรกหน้าค่ะแต่ละวิชามีข้อดีหมดครับแต่ว่าอาจจะใช้ได้ต่างสถานการณ์กันเราเอาทุกอย่างมาผสมกันได้อันนี้ยากล็อกปีกล็อกปีกยากกลับเข้าสู่รายการ e-fight ภารกิจพิชิตไทยของเรานะคะแล้วเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้แล้วว่าโค้ชของเราในวันนี้นะคะจะเป็นใครแล้วก็จะมาสอนศิลปะป้องกันตัวแบบไหนต้องขอต้อนรับนะคะครูเอกค่ะเรืออากาศโทธนกรจีรเสนนะคะจากชมรมในเรืออากาศค่ะการเรียนศิลปะป้องกันตัวการฝึกต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยนะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะเราไม่ได้เอาไปใช้เพื่อทำร้ายผู้อื่นหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นครับนั้นเล็งให้โดนนะครับจับยกขึ้นครับก็กดมีสวัสดีค่ะโหครูเอกนะคะเราเคยเจอกันแล้วและครั้งนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่อยากจะรู้เหมือนกันค่ะเพราะว่านุ้ยแว่วๆมาอีกเพิ่งจะมารู้ว่าครูเอกเนี่ยจบมาจากญี่ปุ่นจบอะไรมาคะครับก็ผมจบจากโรงเรียนในร้อยรวมเหล่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นชื่อโรงเรียนในร้อยโบไดตอนผมไปอยู่ญี่ปุ่นผมรู้สึกก็คือว่าเห็นวันเสาร์อาทิตย์เห็นเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเดินถือธนูถือดาบเคนโดถือชุดยูโดขึ้นรถไฟคือก็เป็นสังคมที่ทุกคนให้ความสำคัญกับการฝึกศิลปะป้องกันตัวก็เลยกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็รู้สึกอยากจะนำสิ่งเหล่านี้กลับมาให้คนที่บ้านเราเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วในวันนี้นะคะอยากจะรู้ว่าครูเอกจะเอาศาสตร์ศิลปะป้องกันตัวแบบไหนมาฝากพวกเราแล้วก็มาสอนน้องด้วยค่ะก็คงเป็นการผสมผสานนะครับเพราะว่าแต่ละวิชามีข้อดีหมดครับแต่ว่าอาจจะใช้ได้ต่างสถานการณ์กันแต่ถ้าเรามีเบสิกในการเคลื่อนไหวในการมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับแรงเกี่ยวกับร่างกายแล้วเนี่ยเราเอาทุกอย่างมาผสมกันได้ยกตัวอย่างเช่นคนจะต่อสู้กันเนี่ยโอเคอันดับแรกคุณอาจจะต้องฝ่าฟันมือเท้าเขาเข้าไปก่อนอันนี้ก็คุณก็ต้องรู้มวยไทยในการปัดป้องมือเท้านะครับเข้าวงในได้จับทุ่มก็ต้องเป็นยูโดแล้วเพราะยูโดเนี่ยจะไวนะครับ
พอทุ่มลงไปแล้วเราจะจับล็อกเขายังไงนะครับเรื่องของไอคิโดเรื่องของอาวุธมีดอาวุธปืนเรื่องของมวยปั้มทุกอย่างสามารถเอามาใช้ได้ในสถานการณ์เดียวกันอย่างครูเอกนี่ก็เลยกลายเป็นผสมผสานแบบสายทหารถูกไหมใช่ครับก็จะแตกต่างจากของทางพลเรือนนิดนึงเพราะว่าในการฝึกของเราเนี่ยแน่นอนหนึ่งคือเราฝึกเพื่อป้องกันตนเองแต่สองเราฝึกเพื่อไปช่วยผู้อื่นด้วยนะครับในเพราะว่าทหารเนี่ยเราขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่ประชาชนอยู่ใกล้ๆแล้วจะต้องรู้สึกอุ่นใจในเรื่องของการฝึกก็จะมีเราก็จะเน้นอย่างถ้าเป็นไอคิโดเนี่ยบางท่าอาจจะหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราต้องการใช้ในสถานการณ์จริงเนี่ยเราก็ต้องใช้ท่าที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลง่ายนะครับง่ายรวดเร็วใช้ได้ผล3อย่างที่เราฝึกกันอยู่ดูเหมือนจะยากแล้วก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ในความเป็นจริงมันคงต้องฝึกเยอะๆต้องฝึกเยอะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วก็ต้องนำด้วยสติอยู่ดีว่าจะได้จัดการกับมันได้นะคะแล้วอย่างครูเอกได้เห็น VTR ของน้องเขาแล้วครับผมรู้สึกยังไงบ้างคะก็ในสถานการณ์ตรงนี้นะครับมันก็จริงๆเราการฝึกศิลปะป้องกันตัวต้องเรียนให้น้องและท่านผู้ชมทุกท่านทราบก่อนว่าจริงๆมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราต้องแก้ปัญหาเริ่มแต่ต้นเหตุคือการมีสติและรู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ต้องไม่ประมาทด้วยต้องไม่ประมาทก็คืออย่างน้อยก็มีสติเตือนตัวเองอยู่ตลอดใช่ครับนะคะแล้วก็อย่างกรณีน้องเขาอย่างเงี้ยค่ะคือแน่นอนแหละวันนี้ครูเอกจะต้องมาสอนศิลปะป้องกันตัวเราอยู่แล้วแต่อยากจะรู้ว่าประมาณไหนที่ครูเอกคิดว่าน่าจะนำมาใช้ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเขาก็สำหรับผู้หญิงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโดนผู้ชายที่แข็งแรงเนี่ยคนเมายาถึงจะติดยาแต่ช่วงบ้าเขาก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เลือกมาแต่ท่าที่ง่ายเร็วแล้วก็ใช้ได้ผลตามที่ได้บอกไปขั้นต้นครับเพราะในความเป็นจริงเราก็ไม่ได้มาโชว์เก่งกันนะคะเพราะว่าจริงๆเราคือปกติแล้วเวลาเอาตัวรอดเนี่ยคือให้เราปลอดภัยเป็นจุดประสงค์หลักเพราะว่าถ้าไปสู้กันยังไงก็ลำบากแถมเสี่ยงด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแทนที่เราจะหลุดไปแล้วรอดไปแล้วกลับกลายเป็นเสี่ยงหนักกว่าเดิมก็ได้ก็เป็นไปได้ใช่เราไม่ได้จะเอาตัวเพื่อไปชนะเขานะครับการต่อสู้เพื่อเอาชนะเนี่ยคุณอาจจะหลุดมาแล้วอย่างที่พิธีกรว่าเราหลุดมาแล้วในสถานการณ์ที่ได้เปรียบแต่เราจะไปเอาชนะเขาจะไปซ้ําเขาเนี่ยอาจจะมีผลร้ายกับเราได้เขาอาจจะกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบเราค่ะนะเพราะว่าเมื่อเราไปตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายพวกนี้แล้วเนี่ยไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะครับพลาดคือพลาดเลยพลาดแล้วพลาดเลยใช่คุณเอกพร้อมมั้ยคะพร้อมครับพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ E-Fight Zoneอยู่ที่ E-Fight Zone ของเราแล้วพร้อมแล้วด้วยโอ้โหตอนนี้คนกำลังพลุกพล่านพอดีเลยเชื่อว่าการที่เราจะมาสาธิตแล้วก็ครูจะมาสอนศิลปะป้องกันตัวตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะรับรองว่าทุกคนจะได้ประโยชน์เยอะมากรวมไปถึงท่านผู้ชมด้วยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเอาเลยครับนี่ครับถ้ากรณีที่คนร้ายเขาเข้ามาล็อกคอเราถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเอาเรียกว่าการถูกล็อกจากข้างหลังนะครับถูกล็อกจากข้างหลังจากด้านหลังเดี๋ยวขอผู้ช่วยให้ผมสักหนึ่งคนนี่ผู้ช่วยหรือยักษ์คะอันนี้แหละครับผู้ช่วยโอ้โหตัวใหญ่มากครับก็ในสถานการณ์นะครับการถูกคนร้ายล็อกจากด้านหลังมันจะมีการล็อกหลายแบบครับอย่างเช่นเข้ามาล็อกคอนะครับล็อกแบบรวบตัวนะครับแล้วก็ล็อกแขนหรือว่าล็อกแบบคิ้วปีกก็มีการล็อกด้วยกันหลายแบบอันเดี๋ยวลองอันแรกก่อนเป็นการล็อกคอนะครับพี่ไอซ์ล็อกคอก่อนครับเมื่อถูกล็อกคอนะครับอย่างนี้คนร้ายตัวใหญ่ดูแล้วว่าแรงเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับอย่างน้องคนนี้ก็ถ้าสมมติเจออย่างนี้ก็สู้ไม่ได้แน่นอนสู้ไม่ได้แต่ตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งร้องไห้ตะโกนโวกเวกโวยวายหรือว่าด่าทออันนี้สำคัญนะครับถ้าถูกเป็นตัวประกันอย่าทำใดๆให้เพิ่มความเครียดอย่ายุให้เครียดอย่าด่าอย่าร้องไห้เพราะว่าสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายนะครับวิธีการแก้สมมติยังไม่มีมีดนะครับยังไม่มีมีดสำหรับผู้หญิงเนี่ยมือนี้จับไว้นะครับอีกมือหนึ่งดันข้อศอกนะครับพยายามหาข้อศอกย่อตัวด้วยการที่เราย่อตัวในคนร้ายจะต้องเท่าตัวสูงกว่าเขาก็ต้องย่อตามเรานะครับย่อตัวลงมานะครับมือนี้ดันข้อศอกนะครับดันข้อศอกขึ้นพร้อมกับมุดตัวออกไปด้านหลังนะครับก้มหัวนิดนึงมาปุ๊บนี้หลุดหนีไปได้เลยเพิ่มอีกนิดนึงการบังคับคนเนี่ย
ให้บังคับที่ข้อต่อนะครับอย่างเช่นข้อมือข้อศอกอย่างนี้นะครับจับให้งอทุกส่วนเป็นตัว S ได้ยิ่งดีนะครับอย่างนี้ถ้ากดผมกดหัวไหล่เนี่ยกดไม่ลงนะแต่ถ้าผมเลื่อนมากดที่ข้อศอกนะครับนี่กดลงนะครับพอลงมาปุ๊บนะครับเราจะหนีเราดันเขาตุ้มให้ล้มไปเราก็วิ่งหนีไปโอ้โหดูไม่ยากเท่าไหร่แต่คราวนี้ต้องวัดค่ะต้องให้น้องเขาได้ลองทำว่าจะทำได้ไหมลองดูแล้วกันนะครูเขาจะได้สอนแนะนำว่าเทคนิคเราได้ไหมเราทำถูกต้องหรือยังค่ะเริ่มจากท่าล็อกคอล็อกคอฟึบพร้อมแล้วออกแรงพร้อมกันในทีเดียวคึบดันแล้วถอยพร้อมอึบใช่ใช่ใช่แบบนี้ขออนุญาตลองบ้างแล้วกันนะคะลองดูครับลองดูครับอันนี้ดึงมาก่อนเราจะได้หายใจได้อันนี้ดันไว้สลักขานี่ถอยขานี่ถอยนะครับปึ๊บคราวนี้เราขอมากลับมาที่ท่าล็อกข้างหลังลองดูพี่ไอล็อกครับทันทีที่ถูกกอดเนี่ยนะครับเราต้องแก้เลยแต่ถ้าเราไม่แก้เลยเนี่ยเขาล็อกสมบูรณ์แล้วแก้ไม่ได้แล้วยากทันทีที่ผู้ร้ายเข้ามารวบปุ๊บนะครับรีบย่อแล้วออกไปด้านข้างเหมือนเดิมแต่แขนเราทำเหมือนกับคนที่กำลังจะว่ายน้ำแต่ว่ามุดออกแขนไปข้างหน้าตัวมุดไปด้านหลังลองครับฮึบโอเคอย่างนี้แหละดีครับดีอันนี้ก็ได้อีกท่าหนึ่งแล้วเนาะจากล็อกคอล็อกตัวอันนี้ยากล็อกปีกล็อกปีกยากอันนี้ให้ครูทำให้ดูทีนึงลองล็อกครับไม่ครับพี่ล็อกปีกเลยครับล็อกปีกเวลาถ้าถูกล็อกท่านี้ครับนะถ้าคนที่เขาล็อกเป็นเนี่ยเขาล็อกเราใต้ข้อศอกเนี่ยก้มเนี้ยหลุดแล้วหลุดมาหนีได้แต่ถ้าเขาล็อกเหนือข้อศอกนะขยับไม่ได้อาจจะไม่หลุดนะครับวิธีการคือเราเกงมาครับคือเกงเนี่ยบีบมือเข้าหาเอวเลยครับตรงปีกเรามันจะเปิดนิดนึงเสร็จแล้วถ้าเอาออกตรงนี้ไม่ได้ติดนะเพราะเขาเกงด้วยเวลาเราจะหนีออกเนี่ยเราต้องผ่อนแรงปลดหมดเลยนะปลดปุ๊บแล้วก็ค่อยเอาออกดูนะครับบีอึ๊บเขาบีดสู้ก็อย่าลืมต้องเร็วเร็วง่ายใช้ได้ผลและใช้ได้ผลเร็วง่ายใช้ได้ผลเชิญลองครับไปก็สำหรับน้องแวนด้านะครับตอนที่ผมดูแล้วว่าก่อนเริ่มฝึกเนี่ยเห็นน้องเข้าที่แรกเนี่ยก็มีความคิดในใจแล้วว่าน่าจะเป็นคนที่การเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะไม่คล่องแคล่วนักนะเพราะดูจากสรีระแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนที่ออกกำลังกายโดยปกติเป็นประจำแต่ก็ประเมินว่าที่แรกน่าจะการเคลื่อนไหวอะไรน่าจะยังช้าอยู่แล้วดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจในการใช้แรงในทิศทางของการใช้แรงเท่าไหร่เท่าที่ควรครับในเรื่องของมีดครับมันมีการจี้หลายแบบนะครับจริงๆแล้วเราสามารถปลดโดยไม่ต้องรอให้เขามาจี้เข้ามาใกล้นะครับอยากให้ครูแนะนำวิธีเจรจาต่อรองด้วย e-fight tip e-fight tip ประจำวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับการดูแลความปลอดภัยสำหรับสาวๆที่พักอาศัยอยู่ตัวคนเดียว 1. สัญญาณการขโมยช่วยคุณได้สัญญาณที่ร้องเตือนสามารถไล่คนร้ายและปลุกคนละแวกนั้นให้ตื่นขึ้นมาเพื่อให้คุณขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที 2. ปิดทางอันตรายโดยเฉพาะห้องพักที่มีระเบียง
และบานประตูระเบียงที่เป็นแบบประตูเลื่อนล็อกประตูไว้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเพื่อป้องกันคนร้ายเข้ามาทางระเบียง 3. เปลี่ยนกุญแจเพราะคุณไม่มีทางรู้แน่ว่าเจ้าของเดิมเขาได้สำรองกุญแจไว้บ้างหรือเปล่า 4. อย่าเช็คอินหรืออัพสเตตัสตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการบอกพิกัดที่อยู่หรือบ่งบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณอยู่คนเดียวเพราะอาจเป็นการเปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาโดยคุณไม่รู้ตัวครับ 5. ใช้กลอุบายทำทุกอย่างให้คนอื่นรับรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเช่นตากเสื้อผ้าผู้ชายไว้ที่ระเบียงวางรองเท้าผู้ชายไว้หน้าห้อง 6. ระวังตัวตลอดเวลาเพราะบ่อยครั้งเหตุร้ายต่างๆเกิดมาจากการที่เราชะล่าใจเกินไปนั่นเองครับไปแล้วนะสำหรับการที่โดนผู้ร้ายเข้ามาล็อกตัวนะคะโดยที่ไม่มีอาวุธไม่ว่าจะเป็นล็อกคอล็อกตัวหรือว่าดัดปีกของเรานะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าผู้ร้ายมีอาวุธเหมือนอย่างกรณีที่น้องเขาเจอมีมีดมีปืนแบบนี้เราจะป้องกันตัวเองก็ถ้าเมื่อกี้ล็อกคอล็อกคอล็อกคอแล้วมีดจี้คอนะครับเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับกลัวอยู่แล้วนั่นมือนี้จับไว้อย่าให้มีดมันเข้าคอเราได้นะครับไอคนนี้เขาก็จะฝืนเขาจะเฮ้ยเรียกร้องอะไรคุยกับตัวกับตำรวจอะไรก็ว่านไปทีนี้พอเราได้จังหวะก็ต้องทำเหมือนสักครู่แต่มือนี้คุณต้องกดให้ติดนะครับถ้ากดไม่ติดเนี่ยผ้าเนี่ยเข้านะครับนั้นมือนี้สำคัญกดให้ติดแล้วมือนี้ก็ดันข้อศอกนะครับย่อตัวเหมือนเดิมย่อตัวปุ๊บดันข้อศอกเข้าไปนี่ก็ได้แล้วนะครับลองไหมลองดูลองดูปุ๊บมือนี้กดไว้ให้ติดจับไว้ให้ติดนะครับกดไว้ให้ติดย่อก้มหัวต่ำดันออกโอเคทีนี้ผมอยากจะสอนนิดนึงในเรื่องของมีดนะครับมันมีการจี้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะจี้ที่คอจี้แบบนี้หรือจะจี้แบบนี้หรือว่าจะมาจี้ที่ตัวเราแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถปลดได้โดยไม่ต้องรอให้เขามาจี้เข้ามาใกล้นะครับจี้เพื่อเฮ้ยจะปล้นเราเอากระเป๋าตังค์ยอมการยกมือยอมแพ้ไม่ว่าจะมีดจะปืนอย่าไปยกสุดนะครับยกเท่าระดับอาวุธเขาพอนะครับเพราะว่าถ้ายกสุดเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เอ้ยส่งเป๋าตังมาอย่าทำอะไรครับผมว่าพี่ยื่นนะครับหาจังหวะเพราะคนเขาต้องการตรงนี้เขาไม่สนใจมีดแล้วจังหวะที่เราจะปลดอาวุธมีดเขาได้ว่าจะจับทำท่าโคเทคไคชิของไอคิโดหรือเราจะตบโป๊ะตรงนี้ก็หลุดได้นะครับการตบคือการตบเข้าในลักษณะนี้นะครับหันสันมือสันมือสองข้างสับเข้าไปอย่างนี้มีดจะหลุดนะครับต่อให้จับแน่นแค่ไหนก็หลุดถ้าตบฝั่งเดียวมันไม่มีอะไรสต็อปฝั่งนี้มันไม่หลุดนะต้องเข้าพร้อมกันแต่ต้องเอาจังหวะเขาเผลอจริงๆแล้วก็ต้องคมต้องชัดจริงๆนะคะใช่ใช่เรามาดูท่าต่อไปเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งแบบว่ามือเปล่าแล้วก็มีดจี้ไปแล้วนะคะคราวนี้พอเห็นกรณีของน้องเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้ร้ายเนี่ยเมายาบ้าอันนี้มันน่ากลัวมากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องคุยกับเขายังไงต้องแบบคอนโทรลเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ครูแนะนำวิธีเจรจาต่อรองด้วยค่ะนี่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าการเจรจาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกับคนร้ายถ้าท่านไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับการไม่ว่าการจะเข้าไปชาร์จก็เหมือนกันไม่ใช่เจ้าพนักงานเนี่ยไม่สมควรทำเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมันหมายถึงชีวิตคนก็คือจะต้องโดนฝึกมาก่อนแล้วใช่ใช่ถ้าคุณทำและคุณเซฟเขาได้คุณเป็นฮีโร่แต่ถ้าคุณทำแล้วพลาดนั่นคือชีวิตคนคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเจ้าพนักงานเท่านั้นที่ควรจะมีอำนาจในการทำตรงนี้แต่ในระหว่างที่รอตำรวจมารอเจ้าพนักงานมาเนี่ยโอเคคุณต้องรู้หลักการเจรจาต่อรองมีวัตถุประสงค์3อย่างนะครับข้อที่1คือเจรจาเพื่อเหตุการณ์นั้นจะได้ยุติถ้ายุติได้โดยการเจรจาก็เจรจาข้อที่2คือเรื่องของการถ่วงเวลานะครับซึ่งเคสนี้คงต้องถ่วงเวลาข้อที่3คือหาข้อมูล
ว่าเขาต้องการอะไรเพื่อเอาไปใช้ในการวางแผนนั้นการเจรจากับคนร้ายที่มีอาการคุ้มคลั่งเมายาบ้านะครับข้อที่1เลยตั้งสติอย่างที่บอกนะครับอย่าร้องไห้สติเตลิดแล้วก็ด่าสบถเพราะจะทำให้เขาเครียดเพิ่มความเครียดมากขึ้นนะครับนั้นตั้งสติสงบไว้พูดช้าๆด้วยโทนเสียงต่ำช้าๆด้วยโทนเสียงต่ำเพราะอะไรเพราะอาการหูแว่วมาจากโทนเสียงสูงนะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดช้าๆโทนเสียงต่ำพูดด้วยเหตุผลอย่าโกหกถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาคุ้มคลั่งข้อ2คือเขาจะมีอาการหลอนเห็นภาพอะไรอาจจะฟังแปลกๆเพี้ยนๆแต่เราต้องเพี้ยนตามเขาคือเราต้องเป็นภาพเดียวกับเขาเนียนไปก่อนเพราะเราต้องการถ่วงเวลาได้บอกไหมครับนะครับก็หลักๆก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าไว้ใจคนเมายาบ้านะครับเพราะอาการไม่นิ่งนะจะคิดว่าเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ได้อยู่ดีเขาคุ้มคลั่งมาใหม่ได้ต้องมีสติตลอดเวลาเพราะว่าอยู่กับคนไม่มีสติเรายิ่งต้องมีสติคูณ2คูณ3คูณ4ไปเลยนะคะใช่ใช่ถูกต้องอันนี้จะถามครูเพิ่มนิดนึงแล้วในกรณีที่คือตอนโดนล็อกคอนี่ก็ถือว่าเราถูกจับเป็นตัวประกันแล้วใช่แต่เท่านี้ถ้าเกิดเขาเอาเราไปซ่อนหรือว่าแบบเอาเชือกมัดเราเราต้องป้องกันตัวเองยังไงถ้าสามารถมองเห็นนะครับก็จดจำไว้ด้วยว่าผ่านอะไรบ้างค่ะนะต้องมีความช่างสังเกตและความจำที่ดีนะครับว่าได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรเราน่าจะระบุตัวตนว่าเราน่าจะอยู่บริเวณใกล้ๆอะไรนะครับทีนี้พอโดนจับไปมัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าการป้องกันตัวในกรณีที่เราถูกมัดมือหรือเรานอนอยู่กับพื้นเราจะป้องกันตัวยังไงแม้กระทั่งเราจะถูกมัดเราควรจะต้องทำมือลักษณะไหนจะดิ้นหลุดได้ยังไงแล้วมันต้องทำตัวยังไงล่ะคะงั้นเดี๋ยวขออุปกรณ์นิดนึงครับวันนี้เรามาเหมือนบางคนอาจจะเห็นในหนังคือเทปกาวมัดมือเสร็จปิดปากด้วยนะนี้ถามว่าเราจะต้องแก้ยังไงเทปกาวเนี่ยแน่นอนมันเป็นอุปกรณ์ที่มีความเหนียวแล้วก็ข้อดีของมันเวลาโดนไอ้นี่มัดคือมันไม่มีความยืดหยุ่นนะมัดยิ่งตึงเนี่ยยิ่งขาดง่ายมัดเลยนะครับยกมือขึ้นโชคดีมากเลยน้องเขาผิวเนียนน่าไม่งั้นตอนเอาออกคงจะเจ็บหน้าดูเดี๋ยวผมไม่มัดแน่นมากแล้วกันนะครับเพราะว่ามือใหม่น้องเริ่มแบบจริงๆเขาอาจจะมัดเราเยอะกว่านี้นะครับทีนี้การดิ้นออกเนี่ยถ้าดิ้นเนี้ยมันไม่ออกหรอกมันเหนียวนะครับวิธีการนะครับชูมือขึ้นครับเหนือหัวสูงๆจากนั้นครับตีลงแบบเร็วๆโพลงมาเลยเฮ้ยเอ้าแตกไหมเนี่ยดูที่ขาดไหมขาดไหมขาดแล้วขาดแล้วอันนี้ลองขยับออกเฮ้ยเฮ้ยมันก็หลวมขึ้นแล้วก็จะออกนะแต่พี่ไอ้ลองมัดผมบ้างเจ็บตอนนี้เราก็มาลองมัดครูนะคะนะครับเราโดนติดกันเลยมัดติดอย่างนี้นะครับวิธีการคือนะครับชูมือขึ้นเหนือหัวให้สูงเท่าที่จะทำได้นะครับจากนั้นตีลงมาผ่านตัวนะครับหรือตีใส่หัวเข่าก็ได้ว่าจะเป็นซิปท้ายแบบในหนังฝรั่งก็ใช้วิธีเดียวกันครับดูนะครับนี่มันก็จะขาดออกของครูพิ้วมากเลยอ่ะฟิบนี่เลยอ่ะตอนสะบัดลงต้องเร็วและแรงนิดนึงก็ผ่านไปแล้วนะล็อกตัวล็อกคอมีจี้แต่มันยากไปกว่านี้อีกค่ะเพราะว่านุ้ยเห็นในหนังมานะคะมันจะมีแบบโดนมัดมืออย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเรายังเหลือเท้าอยู่เราจะทำอะไรได้บ้างคะหรือว่าจะมาใช้ช่วยตัวเองในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยยังไงได้บ้างต้องบอกก่อนว่าตั้งสติประเมินสถานการณ์นะครับข้อแรกเราเป็นผู้หญิงแรงเตะมีแค่ไหนนะครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเตะตรงไหนถูกไหมครับค่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเตะเราคงยกขาสูงมากไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดที่โดนแล้วผู้ต่อสู้จะหยุดก็1เข้าไปที่เป้าที่กล่องดวงใจเขาเลยนะครับกล่องดวงใจไม่ว่าจะตีเข่าหรือว่าจะเตะเข้าก็ได้อีกจุดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขาตามเราได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นพวกหัวเข่าหน้าแข้งนะครับนะถีบเข้าไปที่หัวเข่านะครับถีบกระแทกเข้าไปที่หน้าแข้งนะพอผู้ร้ายเนี่ยเจ็บตรงนี้ก็จะไม่สามารถตามเราได้
็นในภาพยนตร์นะคะเราจะสังเกตได้ว่าโดนมัดแล้วมีตีลังกงตีลังกาอย่างนั้นเราเอามาใช้ได้จริงหรือเปล่าการเรื่องของการตีลังกาเนี่ยมันผมต้องบอกว่าถ้าใช้ได้คือกรณีที่เราล้มไปแล้วแล้วเราจะลุกขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการยืดหยุ่นร่างกายไม่ว่าจะเป็นม้วนหน้าหรือม้วนหลังครับคือไม่ได้แบบว่าท่าแบบอลังการมากแต่ก็เป็นม้วนหน้าม้วนหลังเบสิกของยิมทั่วไปเพื่อสามารถล้มแล้วลุกได้เลยค่ะแต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปฝึกตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะม้วนได้คล่องการม้วนหน้าแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับเป็นการม้วนของไอคิโดดูนะครับจะสาธิตในการม้วนแบบแขนไม่ถูกมัดนะครับคือม้วนแล้วลุกต่อไปได้เลยนะครับในกรณีนี้คือเก็บคอม้วนหน้าม้วนหลังทุกครั้งเก็บคออย่าให้หัวสัมผัสพื้นนะใช้แขนวัดระยะใช้หัวไหล่ลงจากนั้นลุกขึ้นมาเนี่ยขาอยู่ในท่าที่พร้อมจะลุกขึ้นยืนพี่ไอ้ลองอีกทีครับนะครับขาเขาจะอยู่ในท่าที่พร้อมจะลุกขึ้นยืนนะครับทีนี้มาดูพอฝึกจนชำนาญแล้วจะเป็นการม้วนหน้าแบบไม่ใช้มือพี่ไอ้ลองกอดอกครับกอดอกแล้วม้วนนะก็ยังเป็นหลักการเดิมอยู่นะครับพอไม่มีมือในการวัดระยะแล้วการที่เราจะลงอาจจะต้องย่อให้ต่ำนิดนึงเพื่อเซฟแรงเพื่อใช่ลดอาการบาดเจ็บพี่ไอ้ลองมือควายหลังนี่มาถึงจุดที่ถามแล้วพี่ไอ้ลองมือควายหลังนะครับก็ต้องเอาหัวไหล่ลงก่อนเห็นไหมครับว่าหัวจะไม่สัมผัสพื้นใช้หัวไหล่ลงก่อนเก็บคองอเข่าใช่เก็บคองอเข่าม้วนแล้วลุกขึ้นต่อได้เลยค่ะแล้วอย่างเท้าล่ะคะนอกจากทีบหรือดักไว้ก่อนแล้วมันมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูในเรื่องของว่านอนแล้วกันค่ะสมมุติเราล้มไปแล้วคนร้ายตามเข้ามาทันพอดีขาเราจะต้องคอยกันไม่ให้เขาเข้าไปใกล้เราได้เพราะนั้นเขาหมุนไปเราก็ต้องเคลื่อนที่ไปด้วยหัวต้องไม่สัมผัสพื้นแขนอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ข้อศอกดันตัวเคลื่อนที่นะครับนี้ผู้ต่อสู้เข้ามาสมมุติคนร้ายเนี่ยจะเข้ามาเตะก็ต้องคอยยันไว้ยันที่ไหนไม่หน้าแข้งก็หัวเข่าค่ะได้ทั้ง2ขาเขาอาจจะถลำเข้ามาแล้วขานี้ถลำแล้วคุณอาจจะเหยียบที่ข้อพับฝั่งนี้ปึ๊บเหยียบไปเขาจะล้มไปด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ขาต่อสู้การใช้ขาต่อสู้แต่ไม่ใช่ว่าก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละนะครับลุกได้ก็รีบลุกนะครับลุกได้ก็รีบลุกพี่ไอ้ลองเลยไม่ใช่อันนี้เราเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนอนมือมัดมือไขว้หลังพี่ไอ้ม้วนหลังครับได้ไหมครับลองขยับมานิดนึงลองดูครับม้วนหลังไปเลยออกด้านนู้นครับเป๋หน่อยครับก็จะเป็นการม้วนหลังครับเพราะฉะนั้นม้วนหน้าม้วนหลังก็ต้องฝึกเอาไว้ต้องฝึกเอาไว้แล้วกรณีที่สมมุติว่านุ้ยเป็นคนดูแล้วน้องอยู่ในเหตุการณ์แล้วนุ้ยอยากเข้าไปช่วยเหลือเราสามารถที่จะเข้าไปชาร์จคนร้ายได้ไหมคะคนร้ายที่เมายาบ้าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเดาทางไม่ได้การต่อสู้พื้นฐานเลยผู้ต่อสู้มีอาวุธเราก็ควรจะต้องมีอาวุธที่ได้เปรียบนะครับเราจะเข้าไปชาร์จสมมุติว่าน้องเขาถูกล็อกแล้วน้องเขาหนีไปได้แล้วเขาดิ้นออกมาเขาหลุดเขาวิ่งหนีแล้วแต่คนร้ายมีดยังอยู่ในมือแล้ววิ่งไล่จะไปทำร้ายน้องเขาต่อวิธีที่ดีที่สุดคือทำให้คนร้ายหลับซะทำให้อะไรนะคะทำให้คนร้ายเนี่ยหลับซะหลับซะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอย่าเอาอนาคตคุณไปเสี่ยงกับคนเมายาบ้าถูกต้องไหมครับเนี่ยผมแนะนำไว้ว่าอย่างนี้แต่ถ้าถึงคราวจำเป็นจริงๆต้องใช้มือเปล่าเหตุการณ์นั้นมันฉุกละหุกแล้วเราไม่มีอาวุธติดมือจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูขออาวุธมีดให้พี่ไอ้นะครับสมมติน้องเขาหนีมาได้แล้วแล้วน้องเขากำลังจะหนีไปคนร้ายเนี่ยวิ่งไล่จะเข้ามาแทงผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ใกล้น้องเขาต้องการจะเซฟถูกไหมครับนี่เขาวิ่งหนีมาหาผมแล้วคนร้ายวิ่งเข้ามาแทงครับเราต้องเบี่ยงวิถีของอาวุธออกไปนะครับนี่พอเราจับมาได้แล้ววิธีการจะปลดมีดง่ายๆนะครับคือการเอาข้อมือเขาเนี่ยหันข้อมือตัวเองนะครับแล้วอาจจะต้องมีการเคลื่อนที่ด้วยนะครับเคลื่อนที่มาแล้วก็หันข้อมือเขาเห็นไหมครับหันข้อมือตัวเองนะครับกดลงฝั่งตรงข้ามดูนะครับครับในลักษณะนี้นะครับแย่งมีดออกมาแล้วแต่ถ้าเป็นกรณีอันนี้คือกรณีที่ชาร์จโดยที่พยายามจะแย่งอาวุธมาหรือว่าทำให้ปลอดภัยด้วยก็คือเราต้องดักชิงจังหวะเขาใช่แต่ถ้าเกิดกรณีที่มีดยังอยู่ที่
พอคนร้ายเราก็ต้องเจรจาเจรจาเราก็ไม่ควรจะเข้าเลยนอกจากจะรอเจ้าหน้าที่เท่านั้นใช่ใช่ให้ครูย้ำอีกทีนึงเขาวิธีเจรจาเพราะว่าคนส่วนมากก็อยากจะเป็นฮีโร่เชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันน่าจะเอาอยู่เดี๋ยวฉันเข้าไปจัดการเองอะไรเงี้ยเราต้องมีหลักแบบเป็นข้อๆเลยว่าการเจรจาหรือว่าการจะเข้าหาผู้ร้ายต้องทำยังไงสำหรับพลเมืองที่เป็นคนดีอยากจะช่วยสำหรับพลเมืองที่เจอพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้นะครับให้ท่านพึงระลึกไว้เลยว่าข้อที่1ท่านต้องไม่เพิ่มความเครียดให้กับเหตุการณ์เราต้องทำให้คนร้ายสงบให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเจรจาคอยตามอย่าขัดแย้งอย่าเถียงอย่าร้องไห้อย่าตะโกนด่าทอนะครับทำให้เขาสงบมากที่สุดนะครับยื้อเวลาไว้ถ่วงเวลาไว้ดีสุดใช่เป็นการถ่วงเวลาการจะเข้าไปชาร์จแนะนำว่าไม่ควรนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเดาอารมณ์คนที่เมายาบ้าได้แล้วก็เราไม่ใช่มืออาชีพนะครับเราต้องรอเจ้าหน้าที่คนที่จะเป็นผู้เจรจาในเหตุการณ์พวกนี้ตำรวจเองก็ต้องได้รับการฝึกมาอย่างชำนาญแล้วถึงจะได้ออกสนามนั่นนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหมือนในหนังนะครับเหตุการณ์ที่หมายถึงชีวิตเราต้องมีสติและก็รู้บทบาทตัวเองครับค่ะแล้วก็อย่างท่าตีลังกาในหนังอันนั้นคือในหนังนั่นคือในหนังแต่ในชีวิตจริงจริงก็อาจจะเป็นแค่ยิมเบสิกเพื่อที่จะให้เราหลบหลีกได้อย่างเช่นการม้วนหน้าม้วนหลังหลบแค่นั้นเองใช่ถ้าหูหวาได้ขนาดนั้นก็คงจะเป็นอีกแบบนึงก็เป็นในโลกของภาพยนตร์นะคะจะทำได้ทุกอย่างเนี่ยที่เราเห็นในภาพยนตร์เนี่ยล้วนแล้วแต่ผ่านการฝึกมาอย่างชำนาญนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่อะไรที่จะไปทำเล่นแล้วโดยในชีวิตจริงแล้วมีตัวประกันด้วยแล้วก็คือชีวิตคนจริงๆไม่เหมือนในหนังที่มีคัดแล้วเอาใหม่คัดแล้วเอาใหม่ใช่นะคะก็พอเริ่มไปได้นิดนึงหนูก็มันก็ยากอยู่นะคะแต่ว่าเพื่อตัวเองเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็อยากทำให้ได้ใช่ไหมก็เลยต้องค่อยๆฝึกแต่ว่าสุดท้ายหนูว่ารายการนี้เขาก็ทำให้เราปกป้องตัวเองได้ในระดับนึงหนูก็ต้องทำได้อยู่แล้วล่ะค่ะก็เชื่อว่าอย่างนั้นถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปในวันนั้นน่ะเราจะดูแลตัวเองได้ไหมแล้วก็มั่นใจมากขึ้นหรือยังโหวันนี้น้องก็ได้ประโยชน์เยอะมากต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปในวันนั้นน่ะเราคิดว่าเราจะดูแลตัวเองได้ไหมแล้วก็มั่นใจมากขึ้นหรือยังมั่นใจมากขึ้นแล้วค่ะอย่างน้อยหนูก็หลบหนีภัยจากคนรอบข้างที่หวังจะมาทำร้ายหนูได้ถ้าหนีไม่ได้อย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองได้ค่ะอย่างน้อยก็มีความรู้รอบตัวติดตามนะคะเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผู้เคราะห์ร้ายได้เรียนรู้ศาสตร์ป้องกันตัวจากครูเอกกันไปแล้วตอนนี้ทางทีมงานเลยลองให้ผู้ร้ายในเหตุการณ์จำลองเข้ามาจู่โจมแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวกันเลยครับเรามาดูพร้อมๆกันว่าเขาจะรับมือได้หรือไม่ครับลองทำแล้วนะคะก็ใช้ได้เลยแต่ว่านุ้ยมาตัดสินอะไรไม่ได้หรอกค่ะจะต้องให้ครูเอกนะคะเป็นคนประเมินว่าน้องเป็นยังไงบ้างครับก็จากเมื่อกี้ดูนะครับทั้งเรื่องของการแก้เทปกาวที่พันแล้วก็การต่อสู้กับคนร้ายในท่านอนเนี่ยผมว่าน้องเขาใช้ได้ครับแล้วท่าล็อกล่ะคะท่าล็อกท่าล็อกก็โอเคนะครับเพราะว่าเห็นได้เลยว่าขนาดมาล็อกโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็ยังสามารถใช้ไหวพริบตัวเองแล้วก็ดิ้นหลุดออกมาได้ว่าให้ผ่านครับให้ผ่านนี่ดังนั้นในวันนี้นะคะรับรองเราต้องมีรางวัลเรียกว่ารางวัลละกันนะถือว่าเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็น้องก็เป็นหนึ่งในขบวนการ
ภารกิจพิชิตภัยของเรานะคะเราก็ได้ผ่านหลักสูตร Emergency Flight ของเราด้วยวันนี้นะคะพี่ก็มีเสื้อยืดจากรายการ E-Flight นะคะมามอบให้ด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะให้ครูเอกเป็นคนมอบแล้วกันเน่ก็หลังจากที่ทดสอบไปแล้วนะครับสำหรับตัวน้องเขาผมก็มองว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ร่างกายเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอาการที่เขาตกใจเนี่ยมีคนมาล็อกข้างหลังโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยสังเกตว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับสามารถใช้ท่าที่ง่ายนะรวดเร็วแล้วก็แน่นอนเขารู้แล้วว่ามันใช้ได้ผลนะว่าประเมินว่าน้องเขาเข้าใจในสิ่งที่สอนไปครับหลังจากที่หนูได้เรียนรู้นะคะหนูก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหนูว่ามันสำคัญจริงๆนะคะอยากฝากทางบ้านนิดนึงว่าถ้ามีเวลาไปฝึกวิชาป้องกันตัวอย่างเงี้ยก็ควรจะไปเพราะว่ามันสำคัญกับตัวเองจริงๆเราไม่รู้จริงๆนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่เมื่อไหร่หรือจะมาทางไหนอะไรยังไงเราต้องเตรียมพร้อมเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอะค่ะหนูก็รู้สึกมั่นใจถ้าให้ย้อนกลับไปหนูว่าหนูก็คงรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่กลัวที่สำคัญต้องมีสตินะคะอันนี้หนูตอนแรกคือหนูกรีดร้องทำอะไรไม่ถูกตอนนี้หนูก็ว่าหนูดีขึ้นแล้วค่ะหนูก็คงเก่งพอรับมือกับสถานการณ์นั้นได้แล้วค่ะค่ะก็อยากให้ครูเอกนะคะแล้วก็น้องฝากถึงท่านผู้ชมด้วยค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกศิลปะป้องกันตัวนะครับนอกจากที่มันจะเป็นกีฬาแล้วได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยคุณยังได้ใช้ด้วยนะครับไม่ว่ากีฬาทุกประเภทมีผลดีกับตัวท่านเองหมดนะครับแต่ว่าในจุดนาทีชีวิตของท่านเนี่ยศิลปะป้องกันตัวเป็นสิ่งที่สามารถช่วยท่านได้ครับแล้วก็ให้น้องฝากด้วยนะคะบอกความรู้สึกก็ได้ว่าแบบรู้สึกเป็นยังไงเพราะว่ายิ่งตอนสุดท้ายเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยท่านี้นี่แบบทุกคนแอบปรบมือให้ชื่นชมก็จริงๆแล้วถ้าลองทำลองฝึกที่บ้านเองก็น่าจะทำได้นะคะอย่างน้อยก็คือตัวเองก็จะปลอดภัยเป็นชีวิตของตัวเองก็ต้องดูแลไว้ให้ดีก็ต้องดูแลไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะคะแล้วที่สำคัญถ้าเรามีสติรับรองว่าปลอดภัยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยถ่วงเวลาหรือว่าทำให้มันไม่มากไปกว่าไม่มากไปกว่านั้นนะคะเราต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็มีสติมากๆและอย่างกรณีของน้องเขานะคะโดนล็อกเป็นตัวประกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองได้แล้วมันก็อาจจะมากไปกว่านั้นก็คือการที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยหรือว่าอย่างน้อยมีความรู้รอบตัวในการจะนำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะได้ความรู้เยอะมากๆเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะครูเอกนะคะเครืออากาศโทนะคะธนกรจีรเศษนะคะจากชมรมนายเรืออากาศนะคะและที่สำคัญค่ะสถานที่อย่างนี้นะคะเดอะไนท์พระราม9เปิด24ชั่วโมงนะคะมาเดินมาเที่ยวได้เลยเพราะว่าชิลมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ E-Flight ของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าคราวหน้าจะเป็นศิลปะป้องกันตัวแบบไหนจะเป็นศาสตร์แบบไหนเป็นโค้ชคนไหนต้องรอติดตามชมนะคะในรายการ E-Flight ภารกิจพิชิตภัยค่ะ